ำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศร่วมกับคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมจากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่าณสถานีน้ำร่องกลางทะเลและพิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการโดยออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถึงสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค6สมุทรปราการเพื่อขึ้นเรือไปยังสถานีน้ำร่องสมุทรปราการกลางทะเลห่างฝั่งราว10กิโลเมตรเพื่อดูจุดที่ตั้งประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นประภาคารที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้สร้างจากการที่ดำริมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4โดยท่านได้สร้างประภาคารขึ้นที่บริเวณปากน้ำเจ้าพระยาโดยทุนทรัพย์ส่วนตัวเริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2413สร้างเสร็จเปิดใช้ได้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพ.ศ. 2417ถือได้ว่าเป็นประภาคารแห่งแรกในสยามเมื่อสร้างเสร็จแล้วสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้ยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินถึงเรียกชื่อประภาคารแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า Regent Lighthouse เพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จากนั้นฟังการเสวนาเรื่องจากกระโจมไฟสู่การเดินเรือกรมเจ้าท่าวิทยากรโดยอาจารย์พราดิษฐ์สิทธิธัญญกิจอาจารย์สมพงษ์ดวงสวยการนำชมสถานีน้ำร่องสมุทรปราการโดยนาวาตรีกิติพงษ์ภูทองคำและจ่าเอกอภิชาติทับทองคำวิทยากรจากกรมเจ้าท่าและเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือสมุทรปราการสถานที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือไทยและยุทธนาวีครั้งสำคัญสวัสดีครับผมนาวาโทกิติพงษ์เจ้าพนักงานน้ำร่องกรมเจ้าท่านะครับกิจการน้ำร่องกรมเจ้าท่านี้เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกรมเจ้าท่าในการที่จะให้ความปลอดภัยในการเดินเรือสินค้าทุกลำทั้งต่างประเทศและภายในประเทศที่จะเข้ามาในเขตท่าเรือต่างๆนะครับโดยเรามีเจ้าพนักงานนำร่องที่กรมเจ้าท่านั้นได้เตรียมการไว้ให้สำหรับเรือต่างๆนั้นช่วยเหลือกัปตันเรือในการดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือตั้งแต่ล่องน้ำเจ้าพระยาจนถึงท่าเรือแต่ละท่าหรือในเขตท่าเรืออื่นก็จะดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือนั้นตั้งแต่ปากทางท่าเรือจนถึงท่าเรือที่เรือสินค้านั้นต้องการนะครับในกรมเจ้าท่านั้นมีท่าเรือที่ต้องรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด6เขตท่านะครับมีท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมัตตพุทธท่าเรือสัตหีบท่าเรือสงขลาแล้วก็ท่าเรือภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นท่าเรือหลักที่สำคัญของประเทศนะครับกิจการนำร่องนี้จะเป็นกิจการที่ดูในการดูแลของกรมเจ้าท่าแล้วเป็นกิจการที่ขนส่งสินค้าเป็นหลักในการที่จะนำสินค้าเข้าออกประเทศนะครับโดยการเศรษฐกิจของประเทศนั้นขึ้นการขนส่งทางทะเลนั้นเป็นสำคัญนะครับนำชมกระโจมไฟสันดอนที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีเรือนตะเกียงหรือกระโจมไฟเป็นส่วนประกอบของประภาคารสันดอนปากน้ำเจ้าพระยาที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มอบหมายให้พระสยามภูรพาหะหรือเดอเกฮังกงสุลสยามณกรุงลอนดอนจัดซื้อเรือนตะเกียงส่งเข้ามาเป็นเงิน180ช่างมีวิทยากรคุณกำพลจันทนาเป็นผู้ให้รายละเอียดเรื่องราวอันนี้จะเป็นแท่นตะเกียงหรือแท่นไฟของประภาคารนะครับซึ่งเป็นระบบตะเกียงน้ำมันใช้น้ำมันก๊าซนะซึ่งจะมีตัวไฟอยู่บริเวณนี้และโคมตะเกียงหรือว่าตัวกระโจมจะครอบอยู่ด้านบนอีกทีนึงนะครับการทำงานจะมีตัวควบคุมพวกนี้เป็นตัวควบคุมเครื่องการทำงานของมันไปต่างๆนะครับมีกลไกเป็นภายในนี้ตัวนี้ก็จะต่อไปยังถังน้ำมันก๊าซอีกทีนึงนะครับนี่เผอิญว่าถังน้ำมันก๊าซผุไปหรือยังไงอันนี้ไม่ทราบคือไม่ได้ส่งมาให้เราก็ได้มาแค่นี้นะครับซึ่งจะใช้ประกอบกับตัวกระโจมด้านนอกซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เดินทางตามรอย150ปีศรีสุริยวงศ์เพื่อนำเสนอคุณูปการในด้านต่างๆของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่มีต่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของท่าน
วันนี้เรามาตามรอย Regent Lighthouse ประภาคารของสมเด็จเจ้าพระยาที่สันดอนปากน้ำเจ้าพระยาย้อนไปดูในประวัติศาสตร์พงศาวดารในสมัยรัชกาลที่4ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างประภาคารโดยที่รัชกาลที่4โปรดให้พระเทพประชุนได้เป็นผู้ที่คิดทำแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้สำเร็จจนกระทั่งถึงประมาณปี2413สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาเสสวยวงศ์ช่วงบุญนาคซึ่งตอนนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ได้คิดที่จะซื้อเรือนตะเกียงเพื่อมาทำประภาคารให้เกิดขึ้นโดยสั่งให้พระสยามธุรภาได้สั่งซื้อเรือนตะเกียงจากกรุงลอนดอนแล้วก็ส่งเข้ามาราคาตอนนั้นเรือนตะเกียงก็180ช่างรวมทั้งค่าก่อสร้างทั้งหมดก็225ช่าง5ตำลึงกับอีก5สลึงนะซึ่งก็เป็นเรือนไม้สมัยนั้นมี3ชั้นด้วยกันชั้นล่างก็เป็นที่ว่างชั้น2ก็เป็นที่พักที่3ก็เป็นเรือนตะเกียงวันนี้คณะสื่อมวลชนนะครับและก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับก็ได้มาติดตามคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาศรีบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะครับซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการในสมัยรัชกาลที่5ว่าในซึ่งระบุในจดหมายเหตุว่าท่านเนี่ยได้สร้างประภาคารขึ้นที่ปากน้ำเป็นแห่งแรกนะของประเทศแล้วก็มีคุณูปการทำให้เกิดประภาคารที่ปากน้ำเนี่ยในหลายๆแห่งเพราะนั้นเราก็จะมาตามดูนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเรามาเนี่ยเราก็ล่องเรือไปที่สถานีกลางทะเลนะครับเพื่อดูร่องรอยว่าประภาคารเดิมที่สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้ให้สร้างเนี่ยแล้วก็ท่านออกทุนเองด้วยเนี่ยสร้างที่ไหนอย่างไรนะครับโดยมีวิทยากรจากกรมเจ้าท่านะครับมาช่วยชี้ตำแหน่งให้ก็ปรากฏว่าเราก็พบร่องรอยนะครับนอกจากนั้นเราก็มาดูที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรืออีกนะซึ่งจะมีเรือนกระจกนะครับซึ่งในเรือนกระจกเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นส่วนขยายของตะเกียงที่จะส่องไฟให้กับชาวเรือที่เดินทางเข้าออกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราดูเรือนกระจกแล้วเนี่ยเราก็ได้พบนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือได้เก็บหลักฐานไว้เป็นอย่างดีเลยคือตัวตะเกียงซึ่งจะใช้น้ำมันนะแล้วยังมีเครื่องจักรประกอบอยู่ด้วยเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะว่ามันเป็นประภาคารแห่งแรกแล้วก็เป็นการอำนวยการการเดินเรือในทะเลไทยนะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เนี่ยก็ถือว่าได้สร้างคุณูปการโดยที่ท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวเล่าขานกับใครนะครับเพราะฉะนั้นการตามรอยอันนี้ก็ประสบความสำเร็จจากการที่เราล่องเรือไปที่สถานีกลางน้ำแล้วก็มาชมสิ่งสำคัญในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลทั้งหลายที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับในการที่จะชมครั้งนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าสิ่งสำคัญยังอยู่ในหลายๆที่แล้วก็คุณูปการของบุคคลหลายๆคนในประเทศเราเนี่ยถ้าเราได้รับการติดตามดูส่งเสริมนะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์แล้วก็เป็นความรู้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปครับ